สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมารีวิวสินค้ามาใหม่จากทางค่ายเทคโนนะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้าตัวเทคโนคาร์มอน 17P นะครับตัวนี้เปิดตัวมาในราคาอยู่ที่ 5,590 บาทนะครับในเรื่องของสเปคจะต้องบอกว่าทางแบรนด์เขาอัดมาแบบแน่นเอียดเลยเพื่อนๆเอาเป็นว่าถ้าใครยังไม่รู้จักกับเจ้าตัวเทคโนคาร์มอน 17P ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวดูรีวิวคลิปนี้จบเนี่ยตัดสินใจได้เลยว่าคุณควรจะซื้อรุ่นนี้ดีหรือเปล่าเพราะว่าผมจะบอกทั้งข้อดีนะฮะว่ามีอะไรกันบ้างข้อเสียของรุ่นนี้มันมีอะไรกันบ้างถ้าว่าเพื่อนพร้อมแล้วเดี๋ยวไปชมรีวิวกันได้เลยครับอย่างแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่การดีไซน์ตัวเครื่องก่อนเลยต้องบอกว่ารุ่นนี้การดีไซน์ต้องบอกว่าสวยงามมากๆนะฮะในเรื่องของการดีไซน์เนี่ยด้านหลังนะครับผิวของวัสดุเนี่ยจะไม่ใช่หลังเงานะครับมันจะเป็นด้านๆนะแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันหยาบมือนะเพื่อนๆเพราะว่าตัวนี้เขาเป็นงานแบบพ่นทรายนะครับถึงผิวจะด้านแต่เวลาที่เราใช้มือจับหรือว่าสัมผัสเนี่ยมันค่อนข้างลื่นแล้วข้อดีของงานพ่นทรายนะครับนั่นก็คือเวลาที่เราจับมันไม่เป็นรอยนิ้วมือนั่นเองตัวนี้ก็ค่อนข้างดีนะพี่ใหญ่ชอบเลยงานพ่นทรายไม่เป็นรอยนิ้วมือเวลาที่เราจับประมาณนี้แล้วเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ปุ่มแล้วก็พอร์ตต่างๆของรุ่นนี้กันบ้างนะครับเดี๋ยวขอญาตเริ่มจากด้านล่างตัวเครื่องก่อนแล้วกันด้านล่างตัวเครื่องนะครับฝั่งซ้ายมือสุดเลยจะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด 3.5 นะครับตามมาด้วยไมค์สนทนาตามมาด้วยช่องเสียบสายชาร์จนะครับตัวนี้เป็นไทป์ C เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตามมาด้วยลำโพงนะครับฝั่งขวาของตัวเครื่องเนี่ยปุ่ม power นะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือไปในตัวด้วยนะครับแล้วก็จะมีปุ่ม volume บวก volume ลบเนาะส่วนด้านบนนะครับไม่มีไมค์ตัดเสียงรบกวนนะครับฝั่งซ้ายของตัวเครื่องจะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวช่องใส่ซิมการ์ดเรามาดูกันว่ารุ่นนี้เขาสามารถใส่ได้กี่ซิมกี่เมมนะครับแกะออกมานะครับรุ่นนี้จะสามารถใส่ได้แบบ3สล็อตนั่นก็คือ2ซิมนาโนบวกกับอีก1เมมโมรี่การ์ดนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันที่สเปคตัวเครื่องกันบ้างนะครับเพื่อนๆพี่ขออนุญาตเริ่มจากเรื่องของหน้าจอก่อนแล้วกันนะครับสำหรับรุ่นนี้การดีไซน์ของหน้าจอจะเป็นแบบ Dot In Display นะครับต้องบอกว่าตัวเนี้ยกล้องจะอยู่ตรงกลางนะครับแล้วอีกอย่างนึงที่รู้สึกประทับใจก็คือว่าขอบของจอเนี่ยมันให้ความรู้สึกว่ามันไม่ได้หนาจนเกินไปส่วนชนิดของหน้าจอนะครับรุ่นนี้ใช้เป็นจอ IPS LCD เพื่อนๆขนาดของหน้าจอถือว่าค่อนข้างใหญ่นะครับอยู่ที่ 6.8 นิ้วแต่ที่เด็ดของเขาก็คือความละเอียดหน้าจอนั่นเองในเรทราคานี้นะฮะคุณได้จอที่เป็นความละเอียด Full HD Plus นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอรรถรสในการดูหนังฟังเพลงพวก YouTube อะไรแบบเนี้ยบอกก็เลยว่าตอบโจทย์ได้ดีมากๆส่วนค่าความสว่างของหน้าจอจะอยู่ที่500นิตนะครับถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนอัตราส่วนของหน้าจอนะครับการแสดงผลเนี่ยถ้าเทียบกับตัวเครื่องจะอยู่ที่ 82% เบื้องๆก็ถือว่าใช้งานได้แบบสบายๆเลยมาดูกันที่อัตรา refresh rate ของหน้าจอกันหน่อยนะครับเพื่อนๆใครที่เป็นคนชอบเล่น Facebook ใครดูฟีดข่าวอัตรา refresh rate ของหน้าจอรุ่นนี้จะอยู่ที่60 Hz นะครับ60 Hz นี่ก็เป็นระดับเริ่มต้นเนาะมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับส่วนใครที่เป็นคนที่ชอบเล่นมือถือตอนกลางคืนนะครับต้องบอกว่ามันเสียสายตามากๆเลยตัวนี้นะฮะมีโหมดถนอมสายตาช่วยลดแสงสีฟ้าช่วยถนอมสายตาของเราได้ดีมากๆเลยเพื่อนๆโทนสีโทนแสงนะครับมันจะปรับไปเป็นแนวอุ่นๆประมาณนี้แต่ถ้าคุณยังไม่รู้สึกว่ามันถนอมสายตามากเพียงพอทีมสีมืดก็ยังมีมาให้ใช้งานนะครับส่วนการใช้งาน2หน้าจอนะครับแน่นอนว่ารุ่นนี้ก็ยังสามารถใช้งาน2หน้าจอได้ไม่ว่าคุณจะเล่น Facebook ด้านบนนะครับด้านล่างจะดู YouTube ก็สามารถทำทั้ง2อย่างได้ไปพร้อมๆกันเลยมาดูกันในส่วนของ CPU กันบ้างนะครับต้องบอกว่าเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เลยเพราะว่าใช้ชิปเซตที่เน้นในเรื่องของเกมโดยเฉพาะรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับ MediaTek Helio G85 นะครับการทำงานตัวนี้เป็นแบบ8หัวนะครับซึ่ง2หัวใหญ่ที่เอาไว้ประมวลผลพวกกราฟิกหนักๆเนี่ยจะเป็น Cortex A75 2หัวนะครับอีก6หัวเล็กก็คือ Cortex A55 เอาไว้สำหรับการประมวลผลทั่วๆไปต้องบอกว่าใครเน้นเรื่องของเกมนะครับตัวนี้พี่ใหญ่ไปเทสมาหลายเกมมากๆส
ซึ่งก็บอกว่าถ้าใครปรับกราฟิกเป็นแบบมาตรฐานนะสามารถเล่นได้แบบว่าลื่นไหลไม่มีสะดุดนะครับในส่วนของแรมกับรอมนะครับรุ่นนี้โอ้โหให้แรมกับรอมมาเยอะมากๆเพื่อนๆสำหรับ Common 17P ตัวนี้นะฮะได้แรมมาถึง 6GB นะครับรอมอีก 128GB แน่นอนว่า 128GB เนี่ยเพียงพอต่อการใช้งานอย่างแน่นอนแต่ถ้าเผื่อว่าเราอยากจะใส่เมมโมรี่การ์ดเพิ่มเติมนะครับข้อมูลเยอะหนังเยอะไฟล์เยอะสามารถใส่ได้สูงสุดอยู่ที่ 512GB กันเลยทีเดียวส่วนเวอร์ชัน Android นะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับ Android 11เพื่อนๆเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยนะมาดูกันในส่วนของกล้องถ่ายรูปกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัว Tecto Camon 17P ตัวนี้ให้กล้องมาใช้งานทั้งหมด4ตัวนะครับเรามาดูกันที่ด้านบนสุดก่อนเลยด้านบนสุดตัวนี้นะครับจะเป็นเลนส์มาโครตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะครับตัวต่อมาจะเป็นกล้องหลักที่ให้ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่64ล้านพิกเซลเลยโอ้ยต้องบอกว่าให้มาเยอะมากๆนะครับตัวที่3นะครับเพื่อนๆจะเป็นเลนส์โบเก้นะความละเอียดที่2ล้านพิกเซลนะครับตัวสุดท้ายจะเป็น AI เลนส์นั่นเองในส่วนของกล้องหน้านะครับตัวนี้ให้ความละเอียดมาที่16ล้านพิกเซลโอเคเพื่อนเรามาดูกันที่การถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันบ้างนะครับตัวนี้ขออนุญาตเริ่มจากกล้องหน้าก็แล้วกันนะครับสำหรับรุ่นนี้กล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่16ล้านพิกเซลสามารถถ่ายได้2แบบนั่นก็คือการถ่ายแบบปกติแล้วก็การถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบลอนั่นเองสิ่งที่ประทับใจนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยตัวนี้นะฮะจะมีระบบ eye focus นะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะหันหน้าไปทางซ้ายหรือว่าหันหน้าไปทางขวาขยับหน้าไปมาอะไรแบบนี้นะฮะระบบ eye focus จะติดตามดวงตาของเราไปตลอดเวลาซึ่งตัวนี้มันทำให้การถ่ายภาพของเราเนี่ยง่ายมากๆแล้วก็ในเรื่องของการเกลี่ยผิวหน้านะหรือว่าหมวดบิวตี้ของเขาก็ถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยเพื่อนๆเกลี่ยหน้าได้เป็นธรรมชาตินะครับและนอกจากนี้เขาก็ยังสามารถปรับรูปแบบของใบหน้าได้นะครับอยากจะให้ผิวหน้าเรียบเนียนนะฮะอยากจะให้รูปหน้าของเราที่มันใหญ่ๆอ้วนๆเนี่ยให้มันมีขนาดที่เพียวเล็กลงก็ยังสามารถทำได้เช่นเดียวกันส่วนกล้องหลังนะครับความละเอียดอยู่ที่64ล้านพิกเซลนะฮะนี่คือความละเอียดสูงสุดของกล้องหลังนะครับฟังก์ชันเนี่ยมีอะไรกันบ้างเรามาดูกันที่การถ่ายบุคคลก่อนเลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่ากล้องหลังเขาเนี่ยก็ยังมีระบบ eye focus เหมือนกันเลยกับกล้องหน้านะครับนั่นก็คือเวลาที่เราหันไปทางไหนก็ตามนะครับเพื่อนๆเห็นวงกลมไหมมันจะจับอยู่ที่ดวงตาของเราตลอดเวลาไม่ว่าเราจะหันไปทางซ้ายทางขวาเวลาที่เรากดชัตเตอร์ก็จะได้รูปภาพที่มีความคมชัดไม่เบลอนี่คือข้อดีของระบบ eye focus นะครับซึ่งการถ่ายรูปบุคคลนะครับถ้าเป็นการถ่ายด้วยหมวดบิวตี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าการเกลี่ยผิวของเขาไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าผิวตัวอะไรแบบนี้ค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาตินะครับหรือแม้แต่กระทั่งเวลาที่เราถ่ายย้อนแสงนะครับ HDR เนี่ยมันก็เปิดขึ้นมาอัตโนมัติช่วยปรับในเรื่องของโทนสีโทนแสงของรูปภาพของเราเนี่ยไม่ให้มืดจนเกินไปตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีมากเลยส่วนในเรื่องของการถ่ายรูปพอร์เทรตนะครับหรือว่าการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบลอนะฮะตัวนี้ก็ถือว่าถ่ายออกมาได้ยอดเยี่ยมมากๆเพื่อนๆเราจะเห็นได้เลยว่าฉากหลังกับตัวแบบเนี่ยตัดกันค่อนข้างที่จะเนียนนะครับและที่สำคัญเลยผิวหน้าของเขาเนี่ยเกลี่ยหน้าให้ด้วยนะครับบางรุ่นเนี่ยการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบลอจะไม่ปรับบิวตี้ให้นะแต่ว่ารุ่นนี้นะฮะปรับให้ผิวหน้าของเราเนี่ยมันมีความเรียบเนียนได้ด้วยส่วนการถ่ายรูปวิวทิวทัศน์ทั่วไปนะฮะบอกกันเถอะว่ารุ่นนี้สามารถถ่ายได้แบบสบายๆเลยเพื่อนโทนสีโทนแสงที่ได้นะครับค่อนข้างที่จะสีสดนะครับแล้วก็สีสว่างมากๆมาดูกันที่การถ่ายดอกไม้กันก่อนเลยเพื่อนๆเห็นไหมสีสันเนี่ยคือเขาจะระบุไว้เลยว่าเป็นการถ่ายดอกไม้จะช่วยปรับโทนสีโทนแสงให้มีความสว่างสดใสหรือว่าจะเป็นการถ่ายพวกพืชสีเขียวนะครับ
เพื่อนๆเห็นไหมโทนเสียงโทนแสงที่เหมือนกันเลยกับพวกกันถ่ายดอกไม้นะครับสีสันที่ได้ออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะสว่างสดใสค่อนข้างดีมาดูกันที่การถ่ายรูปกลางคืนกันบ้างนะครับ Tecno Camon 17P ตัวนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะที่ถือว่าถ่ายรูปกลางคืนได้ดีมากๆถ้าเราเทียบกับเรทราคาเพียงแค่ 5,000 กว่าบาทนะครับรูปภาพแต่ละรูปที่ไปเทสมานะสีสันเนี่ยค่อนข้างที่จะสีสดนะครับซึ่งเวลาที่เราถ่ายรูปกลางคืนเนี่ยการที่ได้รูปภาพที่สีสดเนี่ยมันทำให้รูปภาพของเราเนี่ยมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นยังไม่หมดนะครับสำหรับหมวดการถ่ายรูปกลางคืนเนี่ยเพราะว่ารุ่นนี้เรายังสามารถใช้กล้องหน้าในการถ่ายรูปด้วยหมวดกลางคืนได้ด้วยปกติแล้วในเรทราคาประมาณ 5,000 ถึง 6,000 บาทเนี่ยไม่มีหรอกที่จะให้การถ่ายรูปด้วยกล้องหน้าเนี่ยใช้ในหมวดกลางคืนได้แต่ว่า Tecno Camon 17P ตัวนี้สามารถใช้งานได้นะครับมาดูกันที่งานวิดีโอกันบ้างนะครับเพื่อนๆรุ่นนี้ต้องบอกว่าการถ่ายวิดีโอเนี่ยการโฟกัสถือว่าดีมากเพื่อนๆการสลับฉากไปมาส่วนที่อยู่ใกล้ส่วนที่อยู่ไกลอะไรแบบนี้นะฮะโฟกัสได้ไวจริงๆและที่สำคัญนะฮะเนื้อของวิดีโอเนี่ยสว่างและคมมากๆเลยซึ่งรุ่นนี้นะฮะสามารถอัดความละเอียดได้ทั้งหมด3ระดับนะครับนั่นก็คือ 720p 30 เฟรมเรท 1080p 30 เฟรมเรทและ 2K 30 เฟรมเรทนะครับข้อเสียอาจจะมีนิดหน่อยก็คือเวลาเดินเนี่ยมันยังมีอาการสั่นอยู่ซึ่งโดยปกติแล้วมือถือในเรทราคา 5,000 บาทเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่มีการสั่นอยู่แล้วนะเอาเป็นว่าจบคลิปกันครับเดี๋ยวขอญาตมาเทสโฟกัสดูหน่อยอ่ะปึ๊บรายละเอียดถือว่าโอเคนะสลับฉากไปมาก็ถือว่าโฟกัสไวนะเพื่อนๆเห็นไหมเทปวิดีโอ 2K นะครับตัวนี้จะเป็นแบบ30เฟรมเรทนะครับเพื่อนๆ อันนี้คือบรรยากาศด้านนอกนะครับส่วนวิดีโอกล้องหน้านะครับอัดได้3ระดับเหมือนกัน 720p 1080p และ 2K นะครับส่วนคลิปที่ผมเทสเนี่ยจะเป็น 1080p 30 เฟรมเรทตัวนี้นะฮะมุมมองเนี่ยถือว่าไม่แคบนะเพียงแต่ว่าในเรื่องของเสียงไมค์เนี่ยอาจจะเป็นแบบอื้อๆสักนิดนึงอ่ะเพราะว่าผมใส่แมสไงมันก็เลยเสียงจะได้ประมาณนี้ครับโอเคเพื่อนๆมาเทสวิดีโอกล้องหน้านะครับ 1080p 30 เฟรมเรทนี่คือระยะที่กลางสุดแขนจะได้ประมาณนี้นะนี่ไม่นิ่งดูได้เลยเสียงเนี่ยถ้ามันไม่ค่อยชัดต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าตอนนี้ใส่แมสนะครับใส่แมสแล้วเสียงมันอาจจะเป็นอื้อๆสักนิดหนึ่งเนาะขออนุญาตแพนไปให้ดูรอบๆนะครับมุมมองไม่แคบนะถือว่าค่อนข้างโอเคเลยไม่แคบมาดูกันในส่วนของระบบ security กันบ้างนะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ย
การปลดล็อกนะครับจะเป็นการสแกนใบหน้านะครับหรือว่าจะเป็นการปลดล็อกด้วยลายนิ้วมืออยู่ด้านข้างตัวเครื่องก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันนะครับแบตเตอรี่นะฮะรุ่นนี้จะอยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมนะครับทีเด็ดของเขาก็คือการที่ตัวเครื่องเนี่ยรองรับชาร์จเร็วได้ด้วย18วัตต์นะครับถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานอย่างแน่นอนในส่วนของ Wi-Fi นะครับรุ่นนี้สามารถรองรับได้ทั้ง 2.4 กิกะเฮิรตซ์และ Wi-Fi 5.0 กิกะเฮิรตซ์ก็สามารถที่จะรองรับได้เหมือนกันโอเคเพื่อนๆทีนี้เรามาดูกันว่าข้อดีและข้อเสียของรุ่นนี้มีอะไรกันบ้างเรามาดูกันที่ข้อดีก่อนเลยข้อดีข้อแรกนะครับนั่นก็คือในเรื่องของ CPU นะครับเพราะว่า CPU ตัวนี้ค่อนข้างที่จะแรงมากนะถ้าเราเทียบกับเรทราคาประมาณ 5,000 กว่าบาทเนี่ย AnTuTu ได้ไปประมาณ 200,000 เลยนะ ถือว่าแรงมากๆใครจะเน้นในเรื่องของเกมก็สามารถตอบโจทย์ได้อย่างดีมากนะครับส่วนใครที่เป็นสายโซเชียลเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยสามารถประมวลผลได้ค่อนข้างดีนะครับการทัชการเล่นการสลับแอปไปมาแบบเนี้ยค่อนข้างที่จะลื่นมากข้อที่ต่อมาก็คือในเรื่องของหน้าจอนะครับรุ่นนี้ได้ความละเอียดหน้าจอที่เป็น Full HD Plus เลยการดูหนังฟังเพลงอะไรแบบนี้ให้อรรถรสที่ดีมากๆเพราะสามารถดูได้ที่ความละเอียดสูงสุดจะเป็น 1080p นะครับนี่คือความละเอียดที่ฮาร์ดแวร์สามารถดูได้นะส่วนคลิปไหนจะดูได้ถึง 1440p อะไรก็แล้วแต่เพราะว่าตัวนั้น YouTube ก็ปรับให้นะครับต่อมาก็คือในเรื่องของ RAM กับ ROM นั่นเองเพราะว่าตัวนี้ได้ RAM มาถึง6นะครับ ROM 128GBถือว่าให้มาดีมากๆให้มาเยอะมากๆการที่เรามีแรมเยอะเนี่ยช่วยให้การสลับแอปไปมานะครับอย่างเช่นดู Facebook ออกไปเล่น LINE เล่น LINE กลับมา YouTube จะไปเล่นเกมการกลับไปกลับมาแบบเนี้ยนะฮะแรมเนี่ยมีส่วนช่วยอย่างเยอะเลยทำให้การสลับไปมาทำได้ค่อนข้างลื่นไหลนะครับเล่นเกมก็มีสะดุดนี่คือข้อดีของการที่มีแรมเยอะต่อมานะครับก็คือในเรื่องของกล้องนะครับกล้องถ่ายรูปเนี่ยกล้องหลังก็ให้ความละเอียดมาถึง64ล้านพิกเซลกล้องหน้าก็16ล้านพิกเซลรวมๆนะครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยทั้งการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอทั้งกลางวันและกลางคืนรุ่นนี้สามารถถ่ายรูปออกมาได้สวยเกินราคาไปมากๆเลยเพื่อนๆทีนี้เรามาดูกันที่ข้อเสียกันบ้างนะครับข้อเสียของรุ่นนี้ก็มีเหมือนกันอย่างแรกคืออะไรอย่างแรกคือในเรื่องของกล้องนะครับกล้องที่ว่านี้คือกล้องวายนะครับกับเรทราคา 5,000 กว่าบาทนะฮะตัวนี้ไม่มีเลนส์วายมาให้เนี่ยก็น่าเสียดายนิดนึงแต่ถือว่าไม่แปลกนะครับไม่แปลกยังไงเพราะว่าในช่วงหลังๆมาเนี้ยนะฮะมือถือในเรทราคาประมาณ 4,000 กว่าถึง 6,000 เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ให้เลนส์วายมานะซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาไม่ให้ซึ่งตัวนี้นะฮะก็ขาดเลนส์วายเช่นเดียวกัน2นะฮะปัญหาที่ผมพบกับตัวเองเลยนั่นก็คือเวลาที่เราต้องการถ่ายรูปนะครับหรือว่าการถ่ายวิดีโอเนี่ยถ้าใช้งานสักระยะประมาณ 20-30 นาทีขึ้นไปนะปัญหาที่พบก็คือตัวเครื่องเนี่ยจะขึ้นว่ามีอุณหภูมิที่สูงจนเกินไปเหมือนกับประมาณว่าถ้าอุณหภูมิยังสูงอยู่ประมาณเนี้ยตลอดเวลาเนี่ยการใช้งานในเรื่องของกล้องจะปิดไปโดยอัตโนมัตินะครับตัวนี้เป็นปัญหาที่ผมพบขึ้นมาด้วยตัวเองไงนะ3นะฮะก็คือว่าเวลาที่เราถ่ายวิดีโอเนี่ยถ้าเราเดินนะตัวนี้จะมีปัญหาก็คือว่ามันมีอาการสั่นแต่ถ้าเผื่อว่าเรายืนเฉยๆแล้วเราแพนไปรอบๆแบบเนี้ยวิดีโอค่อนข้างที่จะเฟรมเรทไหลต่อเนื่องค่อนข้างดีไม่มีอาการหน่วงหรือว่าสะดุดนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อเสียนิดหน่อยแหละคือในเรทราคาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมือถือมันจะไม่มีการสั่นมาให้อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆ4นะครับก็คือในเรื่องของขนาดฟอนต์ตัวหนังสือนี่แหละสำหรับเจ้าตัวเทคโนคาร์บอน 17P ตัวนี้นะการปรับตัวหนังสือเนี่ยสามารถปรับได้ทั้งหมด3ระดับนะครับซึ่งเวลาที่เราปรับสุดแล้วเนี่ยมันก็ยังมีขนาดที่เล็กอยู่นะถ้าคนที่มีปัญหาในเรื่องของสายตาเนี่ยอาจจะมีปัญหาแน่นอนควรจะต้องได้ไปโหลดฟอนต์เพิ่มเติมอย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าใครสายตาปกติแน่นอนเราว่ามันสามารถที่จะใช้งานได้แบบสบายๆอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆรายนี้ก็คือรีวิวนะครับเจ้าตัวเทคโนคาร์มอน 17P นะฮะรีวิวให้แบบว่าครบทุกอย่างครับเพื่อนไม่มีอวยนะครับบอกก็เลยว่าข้อดีเป็นยังไงข้อเสียเป็นยังไงแจ้งให้เพื่อนๆได้รับทราบกันไปเรียบร้อยแล้วถ้าใครสนใจสินค้าสามารถคลิกดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยเพื่อนๆลิงก์ที่เรียกแปะเอาไว้เป็นลิงก์ของทางแบรนด์โดยตรงนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าสินค้าที่เพื่อนสั่งจะได้สินค้าที่เป็นของแท้แน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ค่อนข้างครบถ้วนแล้วเพื่อนใครยังไม่กด Subscribe ฝากกดติดตามด้วยละกันนะครับเวลาที่มีคลิปข้อมูลข่าวสารใหม่ๆนี้มาก็จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ